สวัสดีครับเดี๋ยวส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของตัวเอฟเฟกต์กันแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนตรงนี้นะฮะเอฟเฟกต์อันแรกนะครับซึ่งจริงๆไม่ค่อยเหมาะกับเอามาใช้ในไฮโซเมทริกเท่าไหร่เพราะว่าไฮโซเมทริกมันหลอกตาไปแล้วนะครับและตัวไลท์ตัวนี้เนี่ยมันก็เอาไปใช้กับ 2D จ๋าๆซะมากกว่านะฮะก็คือท็อปวิวไซด์วิวลักษณะนี้ครับจะไม่ได้เป็นแบบ 2.5 วิว 3D 2.5D วิวไอโซเมตริกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะมาดูเคสสตันดี้กันดีกว่านะครับโอเคครับแบบไลท์ก่อนนะฮะไลท์เนี่ยเราก็ล่างมาวางที่ได้เลยนะครับก็ยิ่งมีเยอะยิ่งประมวลผลหนักนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะนี่ผมก็เอามาใส่ทุกดวงแล้วกันในแต่ละด่านนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเรากดเล่นตอนนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าไลท์นี่มันไม่ได้จะไปช่วยอะไรเลยนะฮะไม่เห็นทำให้เกิดเอฟเฟกต์เป็นเงาไม่เห็นเป็นเอฟเฟกต์เป็นเงาอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวเรายังเป็นต้องไปเซตเพิ่มเติมนะครับนะฮะไปเซตโตเพิ่มเติมกันที่นะครับต้องกดตรงนี้นะฮะให้ cast shadow นะครับแล้วก็สีจริงๆเป็นสีได้นะฮะอย่างสีไลท์เป็นยังไงแล้วก็รัศมียิ่งเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาติ๊ก cast shadow เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวคาแรคเตอร์เราเนี่ยต้องติ๊ก cast shadow เหมือนกันนะครับให้มัน shadow คือเงานะฮะก็คือทั้งตัวผู้ให้นะครับอนุญาตที่จะให้มีเงาตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องอนุญาตเหมือนกันว่าฉันโอเคฉันจะยอมมีเงานะครับก็ต้องติ๊กทั้ง2ฝั่งนะฮะโอเคมาลองดูกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีเงาขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวกระโดดเข้าไปใจกลางไม่ชัดเท่าไหร่เลยเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวเงามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาขยายรัศมีมันหน่อยแล้วกันนะฮะเอาสักหนึ่งหลอดฮะคืองี้ตัวเงาเนี่ยมันจะรู้ว่ามันกระทบชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เช็คที่ภาพนะครับมันไปเช็คที่ตัว collision shape นะครับแล้วก็ตอนที่เราใช้ตัว ghost jump เนี่ย collision shape เรามันหลอกๆลอยๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไม ghost jump มันถึงจำเป็นจะต้องมีตัวเงานะฮะให้เราใส่รูปเงาลงไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะไปใช้เงาของตัว lighting จริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในตัว defy q เนี่ยมันก็มีรูปเงามันอยู่เนี่ยนะครับรูปเงาเนี่ยรูปเงาอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เงาจริงได้นะฮะแต่เวลาในนั้นเราเช็คให้เห็นภาพหน่อยเนี่ยนะฮะเห็นไหมอันนี้เห็นเลยนะฮะหลอกตาเลยนะครับเห็นแบบชัดเจนเลยว่าหลอกตายังไงบ้างนะฮะโอเคนะครับนี่คือไลติ้งนะครับก็จริงๆเหมาะกับเกมแพลตฟอร์มนะฮะท็อปวิวทั่วไปก็สามารถใช้แล้วก็เห็นเงาได้แบบชัดๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ 2.5 อย่างเงี้ยมันหลอกตานะฮะก็คงใช้เงาช่วมกับไอโซเมตริกไม่ได้นะครับหรืออาจใช้ได้ก็คงต้องหาทริคนิดนึงนะฮะโอเคครับนั่นคือในส่วนของ Light นะครับ